สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมนายลือเอี่ยมนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นในส่วนของคลิปการแนะนำการเล่นเกมในแนวออริซีนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับผมจะมานำเสนอในส่วนของการเล่นอาชีพฮันเตอร์นะครับหรือธนูนะครับก็สำหรับอาชีพนักธนูนะฮะนี้ก็อาวุธฮาโลจะมีสายบนสายล่างเหมือนกันนะครับก็อันนี้ฮาโลที่ผมทำมาจะเป็นแค่ฮาโลสายบนนะครับฮาโลสายล่างผมไม่ทำเนื่องจากว่าดูแล้วเหมือนมันจะไม่มีอะไรดีนะก็เลยไม่ทำนะก็เลยทำสายบนมาอันเดียวนะครับทีนี้เรามาดูว่าเซตการ์ดสำหรับธนูของผมนี้เป็นไงนะครับอันดับแรกเลยก็เซตนี้จะได้ HP 3450 AP 2050แล้วก็ Attack 540 Defense 60นะครับธนูก็เป็นธนูสายบนนะครับสำหรับนักธนูนะเป็นอาชีพที่ HP และ AP ต่ำเตี้ยเลี่ยดินมากนะฮะน้อยมากเลยนะโดนอะไรนิดนึงก็จะตายนะครับเป็นอาชีพเดียวที่โจมตีธรรมดาเป็นระยะไกลได้นะครับมาดูกันก่อนเลยว่าสกิลทีเด็ดของนักธนูหลักๆสำคัญมีอะไรบ้างเซตนี้ของผมรู้สึกว่าผมจะใส่ไว้ครบเลยนะฮะมาดูกันก่อนเลยอันแรกนะฮะที่อาวุธนะครับอาวุธนะครับสำหรับอาวุธของนักธนูผมจะมีสกิลที่ชื่อว่าโจสไตร์นะครับเลเวล3เลเวล3นี่แม็กแล้วนะครับแม็กแค่นี้นะสำหรับสกิลโจสไตร์นี่จะเป็นสกิลที่เพิ่มความแรงการโจมตีของธนูตามเกรด SP เกรดเนี่ยนะเกรดแดงข้างบนเนี่ยนะยิ่งมีมากนะครับยิ่งโจมตีแรงนะนั่นคือหมายความว่าถ้าเกรด SP เต็มแล้วเราไม่ใช้ DS หมดนะฮะแอตแทกเราจะเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูงนะฮะเพิ่มเยอะมากนะครับแล้วก็ทำให้มอนสตาร์ได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับก็เป็นสกิลที่เพิ่มพลังโจมตีค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็นักธนูของผมจะเป็นนักธนูประเภทที่แบบว่าไม่ใช้ DS mode นะครับไม่ใช้ DS mode ตู้นะครับยิงธรรมดาอย่างเดียวนะครับอีกสกิลหนึ่งที่ควรจะมีเลยนะก็จะเป็นมัลติช็อตนะครับมัลติช็อตสกิลนี้จะเป็นความสามารถมันคือจะเปลี่ยนจากการยิงธนูของเราที่ยิงทีละดอกนะครับเวลากด3เหลี่ยมโจมตีธรรมดามันจะยิงดอกเดียวนะถ้ามีสกิลนี้ปุ๊บมันจะยิงออกมาเป็น3แฉกนะฮะแต่ว่าดาเมจของธนูแต่ละดอกจะโดนหาร2ออกนะฮะนั่นคือหมายความว่าจากปกติเราเคยยิง 1,000 นะฮะถ้าเกิดว่าใส่มัลติช็อตเข้าไปแล้วนะฮะธนูของเราดาเมจมันจะเหลือแค่500นะฮะแต่ออก3ดอกนะฮะถ้าเกิดยิง3ดอกเข้าพร้อมกันก็จะได้ดาเมจ 1,500 นะฮะสรุปโดยรวมแล้วมันจะได้attack หรือพลังโจมตีหรือดาเมจที่มากกว่าเดิมนะครับแต่ว่ามีข้อเสียอยู่ว่าถ้าใส่สกิลนี้แล้วเราจะโดนลบ attack 50นะครับก็สำหรับมัลติช็อตนะฮะมันมีสกิลอื่นที่ดีกว่านี้นะฮะเป็นสกิลที่ชื่อว่ามิสมาแอโร่นะครับเป็นธนูปีศาจนะฮะที่รีดอปจากบอสยักษ์น้ำแข็งนะครับผมเอาให้ดูนะตรงนี้มันจะอยู่ในนี้นะฮะสกิลนี้มิสมาแอโร่นะครับความสามารถเหมือนกันเลยนะครับกับมัลติช็อตแต่ว่าสกิลนี้มันจะมีสถานะพิษแล้วก็ตาบอดติดไปด้วยแล้วก็ไม่ลบ attack 50นะครับแต่ส่วนที่ผมไม่เอา Mismatch Arrow มาใส่เนี่ยเพราะว่าคอสมันเยอะมากเลยนะครับแล้วมัลติช็อตเองจริงๆคอสก็เยอะนะครับแต่ว่าผมเอาไปใส่ไว้ในอาวุธเพื่อที่ผมจะได้ไปใส่การ์ดอย่างอื่นได้นะครับก็จะได้ไม่ต้องเปลืองคอสมาใส่นะครับก็ถ้าเกิดใครมีสกิลปีศาจเมื่อตะกี้นี้ที่มีสกิลมิสมาแอโร่สีทองดีๆเลยก็ทำมาใส่ได้นะครับสำหรับอาวุธผมใช้ตัวนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้ดีที่สุดนะคนอื่นจะทำได้มากดีมากกว่าผมอีกก็ด้วยซ้ำนะครับมาดูเซตการ์ดกันนะฮะก็มาดูอันแรกเลยนะครับยิงบอมบูมการ์ดอันนี้เป็นการ์ดคิดแอตแทกเลเวล5กับสตาร์รีซีเลเวล1อันนี้ผมใส่มานะครับเพื่อให้ได้คิดแอตแทกเลเวล5นะครับคอส5นะครับเพื่อให้ได้คิเลท 20% นะครับถัดมาโดมาไวเลนเจอร์การ์ดนะครับอันนี้ก็ใส่เพื่อให้มีลัคกี้ช็อตเลเวล3จะได้คิพาว 30% แล้วก็คิเลท 20% นะครับเนี่ยถัดมาเป็นเบิร์สติกการ์ดนะครับอันนี้เป็นอาวุธที่อยู่ในดันคุกพระเจ้านะครับสีทองนะอันนี้ที่ผมใส่มาเพราะว่ามันมีสกิลทีเด็ดของนักธนูถึง2สกิลเลยนะครับอยู่ด้วยกันนะมาดูสกิลแรกก่อนนะฮะสกิล Arrow Storm Power Increase นะครับอันนี้มันจะทำให้เอสกิลนี้ Arrow Storm นะที่ยิงขึ้นฟ้าแรงขึ้นปกติสกิลนี้มันแรงอยู่แล้วนะฮะนี่กลายเป็นว่าเพิ่มดาเมจให้มันแรงกว่าเดิมอีก 20% นะครับแล้วก็สกิลนี้นะครับ
Helmet Boat Level 5นะครับสกิลนี้ก็เป็นหนึ่งในสกิลทีเด็ดของนักขนูเหมือนกันนะความสามารถของมันคือเพิ่ม Attack 60แล้วก็ทำให้มอนติดสถานะสตันง่ายนะครับแถมถ้าเกิดว่าบอสหรือมอนสเตอร์นะครับไม่ว่ามันจะล้มหรือลอยอยู่ถ้าเกิดเราไปยิงซ้ำมันตอนนั้นแดเมจจะคูณ2นะครับอันนี้ดีมากเลยนะครับก็เป็นการ์ดเพื่อ Attack ค่อนข้างสูงนะครับอื่นๆที่เหลือก็ไม่ต้องเซตอะไรมากครับสำหรับธนูก็ยัดแอทแทคเข้าไปเยอะๆนะฮะที่เหลือของผมมันจะเป็นการ์ดระดับเอแล้วนะฮะก็จะเป็นออกการ์ดออกการ์ดนี่ออกไฟติ้งสปิริตก็เพิ่ม HP กับแอทแทคนะครับถัดมาก็เป็นออกการ์ดระดับเอกอีกใบเหมือนกันนี้เป็นออสิสสปิริตเลเวล3กับคีแอทแทคเลเวล5นะครับแล้วก็ถัดมาเป็นการ์ดชูปี้ระดับเอกนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในสกิลที่เด็ดของธนูนะฮะแต่ว่ามันไม่มีการ์ดธรรมดานะมีแต่การ์ดระดับเอกนะฮะสกิลที่ชื่อว่า Target Practice นะครับเลเวล3อันนี้ก็แม็กซี่รู้สึกจะเลเวล3อยู่แล้วฮะสกิลนี้นะครับมันจะทำให้เพิ่มดาเมจของธนูอีก 20% นะครับไม่มีการ์ดแต่ว่ารู้สึกจะมีอยู่ในอาวุธนะครับตีออกมาเป็นการ์ดได้แต่ว่าคอสมันค่อนข้างสูงนะแต่ว่าใบที่ผมใส่นี่คอสแค่10เองก็เลยเอามาใส่นะครับแล้วมันก็จะมี Enhanced Bow นะครับแถมมาด้วยนะครับมี2สกิลนี้นะเจ้าชูปี้จาร์ดนะฮะ Enhanced Bow นี่มันจะเพิ่มความแรงของ Arrow Warcan Arrow Warcan คือท่าที่ยิง3เหลี่ยมแล้วกดโอนมันจะซอยรัวๆนะครับเป็นยิงดอกเดียวรัวๆทำให้แรงขึ้นอีก 20% นะครับถัดมาผมใส่โคน่าฮาวบอสนกแดงนะครับการ์ดบอสนกแดงอันนี้หาได้นะครับเป็นสกิล Queen of Hill นะครับสำหรับนักขนูนะครับดาเมจหลักๆเลยเนี่ยผมแนะนำว่าควรแยกเซตการ์ดเป็น2สายนะเป็นสายบนดินกับสายข้างอากาศนะครับเพราะว่านักขนูจมพลังโจมตีมันค่อนข้างน้อยนะฮะแต่ถ้าใส่ใบนี้ไปมันก็จะเพิ่มคุณสมบัติมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะแต่มันมีข้อเสียนะฮะก็คือควีนน้องคิวเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจนะฮะ 40% บนพื้นแต่ว่าลดดาเมจกากาศ 20% นะครับก็เป็นบอสนกแดงนะมันจะกลับกันกับบอสการ์ดบอสนกฟ้านะฮะที่มันเป็นสกายคอนโทรลเลอร์นะฮะนั่นจะเพิ่มดาเมจกากาศและลดดาเมจบนพื้นดินก็แล้วแต่นะครับก็เปลี่ยนใบนี้นะครับทิ้งเอาไว้เป็น2เซตสำหรับนักขนูนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นการ์ดสำคัญสำหรับผมเหมือนกันโค้ดวางการ์ดนะฮะอันนี้เป็นสกิลที่ชื่อว่าซานชิมอินิเชชันนะครับสกิลนี้ก็ทำให้นักขนูแดดเร็วนะครับก็มีเอาไว้หนีนะหลักๆคือมีเอาไว้หนีนั่นเองนั่นก็คือทำให้เวลาที่นักขนูเวลากำลังยืนยิงอยู่แล้วจะโดนบอลตกเนี่ยเพราะเลือดมันน้อยนะเราต้องคอยหลบอยู่ตลอดเวลาถ้ามีสกิลนี้เราจะหลบได้ตลอดนะครับแล้วก็สุดท้ายแถมมาเป็นบลาสต์ GN นะครับจริงๆอันนี้ผมไม่ได้ใช้นะก็ช่างมันนะครับวิธีการเล่นนะฮะก็กดสามเหลี่ยมรัวๆนะครับแล้วก็ใช้ Arrow Storm ตัวนี้นะครับเป็นหลักอันนี้ผมเป็นเซตบนบินนะครับก็เอาไปลองกับตัวอะไรดีเป็นออกชาแมนแล้วกันนะฮะก็ธนูอันนี้ที่ผมทำมาก็จริงๆธนูผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะฮะแต่ว่าที่ผมทำธนูนี้มาเพราะว่ามันเท่นะดูนะมันเท่ดีนะครับดูกันเวลาเล่นก็กดสามเหลี่ยมนะมันจะยิงมาเป็นสามดอกแล้วก็เนี่ยฮะผลของสกิลซานชินอินิเชชันนะฮะเราจะได้เล่นรัวๆแบบนี้ไหมอ่ะทีนี้ลองสู้ออกชาแมนดูนะก็วิ่งเข้าไปใกล้ๆมันแล้วก็สามเหลี่ยมยิงไปเรื่อยๆนะอย่างเงี้ยสังเกตว่าดาเมจเข้า 5-600 นะฮะก็ถ้ารวมกัน3ดอกก็ประมาณ 1,000 นะแล้วก็ Arrow Storm นะฮะเป็นสกิลยิงขึ้นฟ้าไปนะฮะแรงมากนะครับสังเกตนะครับว่ายิ่ง SP ผมยิ่งเยอะนะฮะตอนนี้ผมยิง 7-800 แล้วนะเป็นผลมาจากสกิลโซโลไฟนะครับตอนแรกยิงแค่500เองนะฮะดาเมจก็จะเพิ่มมากขึ้นอันนี้ SP เต็มแล้วนะฮะดอกละ900แล้วนะ3ดอกนะฮะก็ประมาณ 2,000 นะฮะ 1,000 2,000 นะฮะเฉลี่ยแล้วก็ไม่ต้องเข้าเดสโหมดนะฮะยิงได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยนะ
มีไว้เลยนะดอกละพันมีขึ้นพันมาด้วยนะ900ถึง 1,000 นี้ด้านนี้มันจะป่วนไอ้เจ้าแมงป่องทะเลทรายนี่นิดหนึ่งนะมันพ่นไฟทำให้เราอยู่ไม่เป็นสุขนะขอเอาห่างๆไว้ก่อนแหมตายแล้วออฟชามานะครับสำหรับนักฮังูก็ถึงมันจะเป็นอาชีพที่โจมตีระยะไกลแต่เราต้องเข้าไปตีใกล้ๆอยู่ดีนะฮะด้วยความสามารถของมัลติช็อตถ้าจะไม่ใส่ก็ได้นะฮะเป็นสายโจมตีระยะไกลแต่ว่าเดเมจที่ทำได้มันก็จะเบากว่านะฮะผลของโซลสไตร์นะครับทำให้เรายิงแรงขึ้นเรียกได้ว่าประมาณ 40% ได้เลยนะก็นักธนูก็หลักๆก็จะเล่นประมาณนี้นะส่วนมากก็จะเล่นประมาณนี้ไม่ค่อยมีใครเล่นสาย DM นะจริงๆมีแบบสาย DM ด้วยแต่ว่ามันจับยากนะครับก็นี่ก็จะเป็นการเล่นของนักธนูนะครับก็ถ้ายังไงก็ลองเอาไปเป็นตัวอย่างปรับใช้ดูอ้อนี่นะครับได้อาวุธแรมาพอดีนะเป็นสกอร์เปียนแฮมเบอร์ Attack HP นะครับนี่เราก็มาหาได้กับออคชาแมนนะอันนี้เป็นอาวุธเอาไว้ไปทำการ์ดพื้นฐานที่เราต้องมีนะมีผมก็มาล่าดังนี้นะได้ง่ายดีนะเล่นบ่อยๆหน่อยนะครับก็จะได้แล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ